คะมาพบกับแม่เด้งแล้วนะคะทางช่องเดียมอมมี่นะคะเป็นช่องที่มาแชร์วิธีการทำอาหารเด็กนะคะให้คุณแม่มือใหม่ได้ลองทำกันดูสำหรับวันนี้นะคะแม่เดียจะมาเสนอเมนูนะคะข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็ฟักแมวแครอทแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปด้วยนะคะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเด็ก8เดือนขึ้นไปนะคะก็เด็ก8เดือนขึ้นไปนี่ก็สามารถเริ่มทานเนื้อสัตว์ได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถทานแครอทเป็นชิ้นๆได้แบบนี้นะคะส่วนฟักแมวนะคะมีคนสงสัยเยอะมากเลยว่าฟักแมวเนี่ยสามารถเอามาทำอาหารเด็กได้จริงหรือค่ะความจริงทำได้นะคะฟักแมวไม่มีรสชาติขมเลยนะคะทุกคนเข้าใจว่าฟักแมวก็คือคนภาคกลางบางครั้งเขาเรียกว่ามะระหวานนะคะความจริงแล้วนะคะตัวฟักแมวตัวเนี้ยไม่มีความขมเลยแล้วยิ่งนำไปนึ่งหรือนำไปต้มนะคะจะยิ่งมีลักษณะหวานมากอร่อยมากนะคะใครที่ชอบทานจะรู้เลยว่าฟักแมวเนี่ยจะมีรสชาติที่หวานนะคะแล้วก็ทานง่ายนะคะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะข้าวโอ๊ตนะคะเป็นข้าวโอ๊ตแบบโรโอ๊กนะคะใช้ปริมาณ1ถ้วยค่ะเนื้อไก่นะคะลูกฟักแมวค่ะประโยชน์ของฟักแมวนะคะก็จะทำให้ลูกของเรานะคะขับถ่ายง่ายขึ้นนะคะใครที่ลูกมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะลองใช้ฟักแมวนะคะในการประทำอาหารนะคะรับรองว่าลูกขับถ่ายดีแน่นอนค่ะแครอทค่ะหอมใหญ่นะคะซิลิโคนสำหรับเก็บแช่แข็งอาหารเด็กของเดียหมอมีนะคะไก่นะคะปอกแล้วก็นำไปล้างอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าผลฟักแมวเนี่ยมันจะมียางนะคะเกาะอยู่เวลาเราปอกเปลือกออกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะข้าวตุ๋นหอมแม่เดียนะคะใช้เวลาตุ๋นไปประมาณเกือบ20นาทีนะคะที่อายุประมาณ8เดือนขึ้นไปนะคะจะเริ่มทานหยาบได้แล้วนะคะคุณแม่สามารถเพิ่มผักที่มีลักษณะเป็นชิ้นๆ นะคะเป็นชิ้นเล็กๆที่มีความนิ่มนะคะแล้วก็เปื่อยนะคะ
ใส่เข้าไปในข้าวด้วยก็ได้นะคะเพื่อฝึกให้น้องทานนะคะก็เดี๋ยวแม่เนยจะใส่แครอทเป็นชิ้นลงไปนะคะเป็นแครอทนึ่งค่ะน่าทานมากเลยนี่นะคะกล่องนะคะก็เหมือนเดิมนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็แต่ว่าให้เลือกคำว่า extra virgin olive oil นะคะวันนี้ไม่ได้จะใส่แค่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะนำเข้าช่องฟรีซนะคะซิลิโคนของแม่เดียนะคะก็จะมีตัวล็อกรอบทิศทางนะคะล็อกง่ายขึ้นนะคะใส่ถุงซิปล็อกนะคะก็เขียนชื่อไว้นะคะว่าอาหารนี่คืออะไรแล้วก็วันที่นะคะเพื่อจะได้ทราบว่าอาหารนี้เราทำวันไหนนะคะวันนี้นะคะแม่เดียขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ถ้าคลิปนี้นะคะคุณแม่ชอบหรือว่ามันมีประโยชน์นะคะคุณแม่กดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่เดียด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเวลาที่มีเมนูอาหารใหม่ๆนะคะเวลาแม่เดียลงคลิปไปนะคะก็จะไปแจ้งเตือนบอกคุณแม่นะคะว่ามีคลิปใหม่แล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ